สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณยายบัวรอยคนสวยแห่งวังทะลุนะคะฉายาที่แม่ๆนะคะได้ตั้งให้คุณยายนะคะคุณยายมารยาทงามเนาะสวัสดีนะคะแม่ๆอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะให้กำลังใจคุณยายเสมอมานะคะวันนี้คุณยายนะคะตื่นแต่เช้ากว่าทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะนะคะเพราะว่าทางช่องสามสาวดาวซิ่งนะคะที่วังทะลุนะคะได้เลื่อนมาไลฟ์สดนะคะมาไลฟ์ขายอาหารออนไลน์นะคะเป็น 9:30 นาทีนะคะ30นาทีเนาะแล้วก็คุณยายก็ต้องสปีดตัวเร็วขึ้นนะคะตื่นแต่เช้ากว่าเดิมพ่อควันก็เติมพลังให้คุณยายแต่เช้านะคะวันนี้6 โมงเช้านะคะแต่ว่าเดดออกแรงมากนะคะแล้วก็ส่องตาคุณยายแล้วตอนนี้นะคะคุณยายคะสวัสดีค่ะคุณยายไม่ได้สนใจนะคะเพราะตอนนี้คือกินอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะได้รีบเดินทางไปที่วังทะลุนะคะตอนนี้6 โมงเช้านะคะแต่ว่าแดดออกแรงมากนะคะแดดออกแรงมากแล้วก็ร้อนแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ที่วังทะลุน่าจะร้อนมากนะคะร้อนมากจริงๆน่าจะร้อนนะคะสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะคอมเมนต์แนะนำได้นะคะเผื่อนะคะลูกควายนะคะจะนำไปปรับปรุงนะคะทำให้ช่องเรามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเนาะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะตอนนี้ก็คุณยายกินหญ้าอยู่นะคะเติมพลังนะคะเติมพลังเพื่อที่จะเดินทางไปที่วังทะลุนะคะเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ นะคะน้องช้างตกงานที่วังทะลุนะคะฝากนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆน้องช้างตกงานที่วังทะลุด้วยนะคะทั้งทุกเชือกเลยนะคะนี่คุณยายนะคะวันนี้ได้กินหญ้านะคะมีขนุนสุกด้วยนะคะแต่คุณยายไม่เลือกกินนะคะคุณยายคนสวยนี้นะคะน่าจะรู้นะคะว่าไปที่วังทะลุฉันต้องได้กินผลไม้นะคะฉันต้องได้กินผลไม้ฉะนั้นฉันเลือกกินหญ้าดีกว่าเพราะว่าไปถึงวังทะลุฉันก็ได้กินผลไม้ฉันไม่เลือกกินอาหารซ้ำๆเนาะนะคะคุณยายก็เลยเลือกกินหญ้านะคะหญ้าของแม่กวานนะคะเพิ่งตัดมาใหม่ๆเลยนะคะสดๆใหม่ๆนะคะตอนนี้นะคะพ่อควานน่าจะไปเตรียมตัวกินข้าวเช้าอาบน้ำนะคะแล้วก็ห่อข้าวห่อน้ำนะคะเก็บสัมภาระเนาะเพื่อที่จะพาคุณยายเดินทางไปที่วังทะลุนะคะเพราะว่าคุณยายจะเดินช้ากว่าเพื่อนนิดนึงพ่อควานก็ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่8 โมงเช้าเลยนะคะแล้วก็ไปถึงก็จะพาคุณยายอาบน้ำแล้วก็ไปร่วมช่วยกันนะคะหั่นผลไม้นะคะผลไม้ที่จะมาขายนะคะแล้วก็ช่องคุณยายบัวลอย Family นะคะมีข่าวดีจะมาแจ้งให้แม่ๆนะคะได้รับทราบด้วยนะคะเพราะคุณยายบัวลอยนะคะมีเสาครบทั้ง4ต้นแล้วนะคะจากวันหยุดที่ผ่านมานะคะวันอังคารทางช่องคุณยายบัวลอย Family ได้เปิดรับออเดอร์แล้วก็ไลฟ์ขายอาหารออนไลน์นะคะเราไปโพสต์แล้วก็แชร์ลงในกลุ่มคนรักช้างด้วยแล้วก็ไลฟ์ขายในช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะแล้วก็เราไม่คิดว่านะคะแม่จะเมตตาแล้วก็รักคุณยายมากขนาดนี้นะคะเราไม่คิดนะคะแล้วก็เราดีใจมากนะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่มีคนรักคุณยายนะคะมีคนรักคุณยายเยอะขนาดนี้นะคะเราเปิดรับออเดอร์แล้วก็แม่ได้สั่งจองมาทั้งหมดนะคะได้ทั้งหมด85ตะกร้าค่ะตะกร้าละ50คะแนนนะคะตอนนี้นะคะเราแม่ควานกับพ่อควานนะคะได้สั่งเสามาแล้วนะคะมา3ต้นนะคะต้นละ2,097คะแนนนะคะ3ต้นเนาะก็จะรวมเป็นเงินประมาณ 6,000 คะแนนนะคะ 6,000 กว่าคะแนนนะคะเรียกเป็นคะแนนแล้วกันเนาะนะคะ 6,000 กว่าคะแนนนะคะเราสั่งมาแล้วนะคะแล้วก็คุณยายมีเสาครบทั้ง4ต้นแล้วนะคะเราได้ความอนุเคราะห์นะคะจากย่าด้วยนะคะมอบ
ให้เสามานะคะเสาเหล็กนะคะที่ท่านนะได้ทำบ้านแล้วก็เหลือนะคะไม่ได้ทำหนึ่งต้นนะคะท่านก็เลยให้มาแล้วก็เราก็ยกในวันดีที่สุดนะคะคิดว่าดีที่สุดนะคะยกวันขึ้น6ค่ำเดือน6นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเสามาเพิ่มอีก3ต้นนะคะจากความเมตตาแล้วก็ใจดีของแม่ๆนะคะที่รักคุณยายบัวลอยนะคะตอนนี้เราก็ทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะทาสีเรียบร้อยแล้วทั้ง3ต้นนะคะตอนนี้คุณยายมีเสาครบ4ต้นแล้วนะคะแม่ๆค่ะตอนนี้ครอบครัวคุณยายดีใจมากนะคะดีใจมากนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเปิดรับออเดอร์ในวันอังคารนะคะวันหยุดของคุณยายแล้วก็จะไลฟ์สดขายผลไม้ออนไลน์นะคะฝากแม่ๆนะคะเข้ามาติดตามแล้วก็อุดหนุนคุณยายด้วยนะคะในวันอังคารนะคะวันหยุดของคุณยายนะคะไม่รู้จะไลฟ์เวลาไหนนะคะแต่ก็จะไลฟ์ในวันอังคารนะคะวันอังคารวันหยุดนะคะเดี๋ยวนะคะลูกควานก็จะพาแม่ๆนะคะไปรับชมนะคะรับชมเสาที่เราสั่งมาแล้วแล้วก็ทาสีมาแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะแม่ๆค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นเสานะคะที่คุณยายนะคะได้รับคะแนนจากแม่ๆนะคะที่อุดหนุนคุณยายนะคะทุกวันนะคะที่ช่องสามสาวดอซซิ่งแล้วก็อุดหนุนคุณยายนะคะในวันอังคารที่ผ่านมานะคะที่คุณยายได้ไลฟ์สดนะคะได้85ตะกร้านะคะได้คะแนนทั้งหมด 4,250 คะแนนค่ะตอนนี้คุณยายก็ได้เสาครบแล้วนะคะอีก1ต้นนะคะคุณยายได้ยกเป็นเสาเอกแล้วนะคะในวันดีนะคะวันขึ้น6ค่ำเดือน6นะคะเราเลือกวันดีที่สุดนะคะให้คุณยายนะคะตอนนี้เราก็ได้เสามาครบแล้วนะคะ3ต้นแล้วก็บวกกับเสาเอกนะคะเป็น4ต้นนะคะมีต้นละ 2,097 คะแนนนะคะขอบคุณนะคะแม่ๆนะคะที่มอบคะแนนมาให้คุณยายนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เสาครบแล้วนะคะทั้ง4ต้นนะคะเราก็ทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะทาสีกันสนิมค่ะทาเองด้วยนะคะพอควานเลิกงานมาตอนเย็นก็มาทาสีต่อนะคะอันนี้เราทาแล้วนะคะแต่ว่าตอนสั่งมานะคะแม่ควานสั่งมากระปุก1กระปุกเล็กนะคะทําให้สีที่ทาหน้าสีกันสนิมนะคะทาแล้วสีมันไม่พอนะคะก็เลยซื้อสีแถวบ้านนะคะมาทาเพิ่มนะคะเพื่อให้ทาให้หมดทาให้เสร็จนะคะแต่ว่าสีก็ไม่เหมือนกันนะคะก็เลยดูมีลวดลายนะคะมีลวดลายไปนิดหนึ่งคิดว่าเป็นศิลปะนะคะโรงช้างของคุณยายก็จะมีศิลปะเล็กนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามเนาะมองให้เป็นความสวยงามแล้วกันนะคะนี่นะคะขอบคุณคะแนนนะคะที่แม่ๆนะคะได้อุดหนุนคุณยายทุกวันแล้วก็กับไลฟ์สดนะคะฝากแม่ๆด้วยนะคะคุณยายก็จะเปิดรับออเดอร์ในวันจันทร์แล้วก็จะไลฟ์สดในวันอังคารนะคะเราได้รับคะแนนจากแม่เราก็ซื้อเลยนะคะเพราะว่ากลัวเงินจะไหลไปทางอื่นนะคะได้เงินจากแม่จากได้คะแนนจากแม่ๆนะคะแล้วก็ไปสั่งเสามาเลยนะคะเสาต้นละ 2,097 คะแนนค่ะนะคะขอบคุณแม่ๆมากๆนะคะขอบคุณนะคะฝากไปอุดหนุนคุณยายแล้วก็เพื่อนช้างตกงานที่วังทะลุด้วยนะคะวันขอบคุณค่ะครอบครัวคุณยายบัวลอยไม่มีอะไรที่จะมอบให้นะคะนอกจากคำขอบคุณแล้วก็คำอวยพรนะคะที่ให้นะคะตอบแทนแม่ๆนะคะขอให้ครอบครัวแม่มีจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมบัติธนาหน้าสุขภาพแข็งแรงค่ะอายุยั่งยืนนะคะทำการใดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะเราก็กลับมาดูคุณยายนะคะว่าคุณยายทานหมดหรือยังนะคะนี่คุณยายก็ยังทานไม่หมดนะคะตอนนี้คุณพ่อขวานก็ได้พนักงานมาอีก1ตัวนะคะ
มาเฝ้าทุกวันเลยพี่โตโต้กับน้องกัปตันนะคะตอนนี้คุณยายก็เริ่มจะอิ่มแล้วนะคะเริ่มจะอิ่มแล้วดูทันนะคะยังทันนะคะเริ่มจะอิ่มแล้วนะคุณยายคุณยายจะได้อาบน้ำเตรียมตัวนะคะไปที่วังทะลุนะคะฝากแม่ๆด้วยนะคะไปอุดหนุนนะคะอุดหนุนช่างตกงานที่วังทะลุด้วยนะคะไม่ว่าจะเชือกไหนๆนะคะก็ช่วยไปอุดหนุนนะคะช่างสามสาดอลซี่นะคะอุดหนุนทุกเชือกค่ะถ้าน้องๆ น้องช้างตกงานนะคะได้มีรายได้นะคะไปจุนเจือครอบครัวนะคะฝากแม่ๆด้วยนะคะวันนี้คุณยายก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณยายจะต้องไปเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเดินทางไปที่วังทะลุค่ะวันนี้ก็คุณยายบัวลอยและครอบครัวคุณยายนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะหากผิดพลาดนะคะผิดพลาดจากการยายก็ขออภัยด้วยนะคะเราเพิ่งเปิดช่องนะคะเราเพิ่งเปิดช่องแล้วเราก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะฝากแม่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ให้คำแนะนำนะคะเราจะดีใจมากเลยนะคะเราจะเผื่อเราเอาไปพัฒนานะคะทำให้ช่องของเราน่าดูขึ้นนะคะฝากแม่คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณยายบัวลอยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์นะคะ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์เท่ากับ1กำลังใจให้คุณยายบัวลอยด้วยนะคะวันนี้คุณยายก็ขอลาไปก่อนค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อควายก็สวัสดีค่ะ